สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับพุทธที่21พฤศจิกายน2561โสพลณวะรรตนาพงศ์นะครับัญมัยอนันตกรณีวัน์ค่ะเป็นวันพุทธที่ต้องจับตาให้ดีเลยนะคะทุกการลงทุนเลยเพราะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างเมื่อคืนนี้คุณดาวโจตกนะครับ<ฆ>3ตลาดโดยเฉลี่ยประมาณ 1- 2เปอร์เซ<ฆ>็นต์น้ำมันตก6เหรียญ6ประมาณ6เปอร์เซ็นต์<ฆ><ฆ>ทองคำหลังจากที่ในรอบ5วันทำการที่ผ่านมาขยับขึ้น เมื่อวานในตลาดโลกลงเป็นครั้งแรกในรอบ5วันทำการ หนักหนาพอสมควรสำหรับวันนี้นะครับเป็นกลางสัปดาห์ที่ฝั่งสหรัฐเขาก็ฟันหลอด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะหยุด thanksgiving พรุ่งนี้พรุ่งนี้มันพฤหัสบดีของเขานะคะคเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ใครที่อยากมีเพื่อนร่วมลงทุนไปด้วยกันทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่ทาง a c e b o o k ค่ะของเพจสำนักข่าวไทยนะคะแล้วทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ Facebook เซตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้ก็แชร์รายการของเรา<ช>ออนแล์ไปพร้อมกันเลยค่ะใช่ครับเชิญชวนนะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามา อยู่เป็นเพื่อนกันในวันที่ต้องต้องใจแข็งๆหน่อย <ฮะ S 1> อเริ่มต้นครับเราไปดูข้อมูลของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาดูตลาดหุ้นดาวโจนสเมื่อคืนที่ผ่านมาของทางฝั่งสหรัฐตัวเลขออกมาปรากฏว่าลงไปกว่า500จุดนะครับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจสดัชนีไปอยู่ที่24,465.64จุดลดลงไป551.80จุด n a s แทกลงไป48จุดนะครับ นแอสแสกลงไป119จุดขอภัยครับและ s อ500ลงไป48จุดบอกตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ดาวโจนส์ลงไป2.21เปอร์นะครับ S&P 500ลงไป1.82และ NAS สแ q ลงไปทั้งหมด1.70ครับโอ้แรงชุดหลักนี่มาจากหุ้นกลุ่มพลังงานเลยค่ะที่ร่วงลงเพราะว่าน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงกว่า6นนะคะจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด หุ้นพลังงานใหญ่ๆอย่า,ยยาง Exxon Mobil ลลงไป2.8%เชฟดอนดิ่งลง2.78%หุ้นออก d e n t นเช e ย t ์ l ิ e รียมลงลง4.1%เป็นต้นนะคะนอกจากนี้หุ้นเทคโนโลยีก็ไม่เบาค่ะชุดตลาดเช่นเดียวกันจากหุ้น Apple ก็ลงไปอีกเกือบ5%นะคะหลังจากบริษัทปรับลดคำสั่งผลิต iPhone ใหม่3รุ่นเลยขณะที่หุ้น a m a z o n com ลง1.1 Netflix ลงไป1.3 Microsoft ลง2.8แล้วก็ยังมีผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดนะคะยแย่ของบริษัท t ทาเกตและก็โคโคบนี่เป็นห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ ร่วงลงกว่า10%เได้ฉุดหุ้นกลุ่มค้าปีกร่วงระนาวเลยค่ะและอย่างที่เรียนนะครับว่าพรุ่งนี้พระศบดี22<ะ>พฤศจิกายนตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการด้ื่ในวันขอบคุณพระเจ้านะครับ้ก็นักลงทุนฝั่งนู้นเขาก็คงปิดพอร์ตไปด้วยเช่นเดียวกัน <ๆ S 2> โกลแมนแซกออกมาให้คำแนะนำในปีหน้าแล้วว่า ควรจะถือครองเงินสดให้มากการถือครองเงินสดอาจจะเอาชนะหุ้นก็ได้อันนี้ทางค o ม d มแ n ใช่เพราะว่าทุกวันนี้ดาวโจนส์คือตั้งแต่ต้นปีไม่เหลือแล้วนะคะหมายถึงคือต้นปีเขาประมาณใกล้ๆสองหมตอนนี้เข้า2อ0หมกว่าแสดงว่าความพยายามที่จะขึ้นมาโดยตลอดปีนี้มันผันผวนหนักมากขยับไปดูราคาน้ํามันกันหน่อยครับเพราะว่า WTI ลงไปถึง6.6%ค่ะ หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของคาช็กีออกมาก่อนหน้านี้ดูตัวเลขกันก่อนนะครับ WTI ส่งมอบเดือนมก,กราคมราคาลง,ลงไป3.7ดอลลาร์ต่อบาเรลประมาณ6.6%เซไปอยู่53เหรียญ43เซนต์ต่อบาเรลนี่เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่26ตุลาคม2560นะครับเบรนท์ลงไป4เหรียญ26เซนประมาณ6.4%อร์เซ ไปอยู่62เหรียญ53เซนและดูไบลงไปน้อยหน่อยครับ68เซนไปอยู่65เหรียญ37เซนต่อบาร์เรลนะครับมีสัญญาณจากทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าซาอุดิอาระเบียเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐส่งสัญญาณว่าสาหรัฐอาจจะไม่ใช้มาตรการลงโทษซาอุดิอาระเบียในกรณีการฆาตกรรมในจามาลคาชก,กีนักข่าวชาวซาอุนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคําถามข้อกล่าวหาที่ว่า เจ้าชายมฮัมหม็ดบิลซามานมากุฎราชกุมารแห่งซาอุเป็นผู้สั่งการให้สังหารในในจามานคาชอก,กีจริงหรือเปล่าเลโนทรัมตอบเพียงแค่ว่าเจ้าชายทรงทราบถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งนี้พระองค์อาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันก็ยังมีการจับตามอง การประชุมของกลุ่มประเทศ,เทศผู้ส่งออกน้ํามันหรือว่าโอเปกเดือนหน้า<ม>นะครับเดือนหน้าเพื่อจะกําหนดนโยบายการผลิตน้ํามันในปีหน้า,าสื่อต่างประเทศรายงานอ้างแหล่งข่าวว่าโอเปกและประเทศพันธมิตรกําลังหาหรือกันในการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันามากถึง1นล้านสี่แสนบาร์เรลต่อวันในปีหน้าซึ่งนี่จะเป็นการปรับลดที่มากกว่าที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้เพราะ เขาต้องการสกัดการร่วงลงของราคาน้ำมันนะครับสรุปแล้วราคาน้ำมันร่วงก็หุ้นไทยที่มีหุ้นกลุ่มน้ำมันเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยอโอ้โหก็ต้องลุ้นกันนะคบแล,ล้วยังต้องรอดู<ค>ตัวเลขอีกต,ตัวเลขหนึ่งด้วยนะตัวเลขการสต็อกน้ำมันดิบรประจำสัปดาห์ของสารสกเ EIA เขาจะประกาศออกมา วันนี้คืนนี้ตอนตีสอครึ่งตามเวลาของบ้านเราด้วยนะครับจากน้ํามันดูทองคํากันนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสัมพันธ์กันแล้วว่าหุ้นลงและทองจะขึ้นเนี่ยเพราะทองก็ลงเหมือนกันคะ่ะทองคําปิดลบไป4เหรียญกว่าๆนะคะ 1,221.2ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซนี้เป็นสัญญาทองคำตลาดโคมิกสองมอบเดือนธันวาคมค่ะแม้ระหว่างวันจะได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นลงด้วยผลักดันให้นักลงทุนเข้ามาซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ก็ร่วงลงมาจนได้ทองคำปิดในแดนลบเป็นวันแรกในรอบ5วันทำการเลยค่ะ เพราะว่าดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข่งข้าดัชนีดอลลาร์นะคะเป็นดัชนีที่วัดความเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์กับ6สกุลเงินหลักทั่วโลกเนี่ยตอนนี้พุ่งไปแตะระดับ96.81จุดเมื่อคือนนี้ค่ะอืมนะครับส่วนราคาทองคำในบ้านเรานะครับผลิตราคาทองคาในบ้านเราทรงตัวจากเมื่อวานทองคำแท่งขายออกบาทละ19,100 10บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 1 9 6 0 0บาททรงตัวจากเมื่อวานนี้ค่คางเงินบาทเช้าว,วันนี้อ่อนค่านะครับค่คคางเงินบาทวันนี้32บาท99สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็ถูกกดดันด้วยแรงแข็งค่าของดอลลา,าร์สหรัฐและตลาดการเงินโลกก็อยู่ในโหมดที่เขาเรียกว่าปิดรับความเสี่ยงจากทั้งตลาดหุ้นน้ำมันนะครับ ราคามันลงอ่ะอย่างที่เห็นนะครับเรารายงานไปตอนต้นก็เลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนในตลาดเอ็นเอียงไปในทิศทางที่ระมัดระวังตัวค่อนข้างจำมากเลยเยอะวนะครับกรอบจากนักค้าเงินวันนี้ให้32มสบาทเกไปจนถึงข้างบน33มสบาทหสตางต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่วันที่บรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยมาอยู่กันเยอะมากเลยใช่ใเราทักทายคุณชมที่ชมเราทาง a c e b o o k Live ของสำนักข่าวไทยซึ่งเ c e b o o k ของเซต ก็ลิงก์ของเราไปนะครับและตอนนี้เซตเทรดก็ลิงก์เราอยู่ด้วยนะครับก็ทักทายคุณผู้ชมทั้งทาง Facebook Live ของทางเซตแล้วก็ Set เทรด e c o m ด้วยยินดีต้อนรับแล้วก็อยู่กันไปอยากทราบเรื่องอะไรลองทิ้งคอมเมนต์กันมาเนี่ยเมื่อกี้เห็นมีหลายคนบอกว่า คุณด็พชาิบอกเดี๋ยวจะไปกดเก็บกดเ,เงินสดเก็บรอไว้ช่วงหน้าข้ามปีเลยมันไม่ต้องกดก็ได้นะคะเอาฝากไว้ในธนาคารก็ได้อ,อยากเนยกินดอกเบีย้ยช่วงปลายปีนี้ก็ยังดีนะคะอะไรครับคุณห<อ>ูบอกชอบดูด้วยความรู้เยอะมากอขอบ,อบ,บแล้วก็เดี๋ยวว่าแชร์ไว้ก่อนดูย้อนอหลังก็ได้เหมือนกันนะคะได้ครับ<า>เอาละทีนี้มาดูตัวเลขของบ้านเรากันบ้างก่อนหน้านี้ตัวเลขการส่งออกที่ออกมามีติดลบไป5%กว่าอันนั้นส่งผลผลลบพอสมควรแต่กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าปีหน้าการส่งออกของไทย จะยังคงโตได้ตามเป้าหมายคือ8%นะครับหลังจากตัวเลขส่งออกเดือนกันยาติดลบ5.2%กังวลกันเยอะครับว่าช่วงที่เหลือของปีจะเป็นยังไงปี6-2จะเป็นยังไงเพราะปัจจัยการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนก็ยังตึงเครียดและยืดเยื้ออยู่ คุณบรรจงจิตอังสุศิลท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบอกว่าถึงแม้ว่ายังมีปัญหาเรื่องสงครามการค้าแต่นั่นเป็นสิ่งถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่กระทรวงพาณิชย์ต้องร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนครับผลักดันการส่งออกปี62ให้เป็นไปตามเป้าหมาย <ทะ S 1> เป้าหมายคือโตไม่ต่ำกว่า8%หรือว่ามูลค่า2 7 6 0 0 0กว่าล้านเหรียญสหรัฐเฉลี่ยต่อเดือนคือไม่ต่ำกว่า23,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งกระทรวงพาณิชย์บอกมั่นใจครับว่าถ้าทุกฝ่ายทั้งภาครัฐทาคเอกชนร่วมมือกันเต็มที่เป้าหมายนี้ปี6-2เราไปถึงแน่นอนนะครับตลาดที่เราจะส่งออกไปไม่ต้องมองไกลเลยนะคะใกล้ๆบ้านเรามีศักยภาพดีๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นอาเซียนจะโตไม่น้อยกว่าร้อยละ8 ส่วนจีนฮ่องกงเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ12เอเชียตะวันออกก็คือฝั่งไต้หวนันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็จะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ7นะคะแถมสินค้าและบริการของไทยก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่แล้วด้วยถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะขยายไปยังตลาดรอบบ้านเรามากขึ้นค่ะ ทีนี้เราจะไปดูกันต่อว่าแล้วในมุมมองของ CEO บรรดาผู้บริหารขององค์กรธุรกิจของไทย<ะ>เขามองเศรษฐกิจไทยในปีหน้ายังไงบ้างนะครับรวมถึงปีนี้ด้วยเป็นการทําโพลออกมา ใกล้สิ้นปีจะมีการเปิดเผยโพลออกมานะครับผลสำรวจความคิดเห็นของเศรษฐกิจไทยในปี2562ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับนิด้าครับเขาทำสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเรื่องทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี2562ปรากฏว่าผู้บริหารระดับสูงร้อยละ45.4มองว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวนะครับ 39%มองว่าจะทรงตัว15%มองว่าจะหดตัวและมี CEO ส่วนใหญ่คือ74%ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ร้อยละ1-5มีอีกร้อยละ10นะครับที่มองว่าเราน่าจะโตอยู่ในกรอบ6-10นะครับค่ะถัดมานะคะมาดูความเห็นของ CEO ต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างนะคะว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร ผู้บริหารระดับสูง71.82%เลยบอกว่าพอมีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากต่างชาติได้มากขึ้นนะคะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศแล้วก็จะดึงดูดการลงทุนมาได้ CEO อีก35%บอกจะทำให้มีเสถียรภาพด้านการเมืองก็เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ22%เห็นว่านักลงทุนอันนี้กลับกันเลยอาจจะชะลอหรือเลื่อนการลงทุนออกไปช่วงนี้เพื่อรอความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลใหม่และสุดท้ายอีกร้อยละ20 มองว่ามีความกังวลอยู่ค่ะเรื่องความต่อเนื่องของโนโยบายด้านเศรษฐกิจพราอรัฐบาลชุดที่แล้วก็4ปีนะคะ,ะโนโยบายจะ,จะทำต่อไปได้ไหมใช่ครับ อีกด้านหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างกับอุตสาหกรรมไทยในปี2562นะคะเขามองว่า64%มองว่าเป็นความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะเข้าสู่ช่วงของการก่อสร้างมากขึ้นจะดันเศรษฐกิจดีทีเดียวที่เหลือก็ตอบว่าเป็นการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวจะเป็นแรงขับเคลื่อน ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและนี่คือ EEC ครับ <ฮะ S 1> นยโยบายในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนแล้วปัจจัยเสี่ยงในการเติบโตต,ต่อเศรษฐกิจไทยปี62มีอะไรบ้าง68มองว่าคือเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน <ฮะ S 1> ที่เขามองว่ามันมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากไปเรื่อยๆ มีเรื่องของเศรษฐกิจรากหญ้าที่มองว่ายังมีข้อจํากัดในการเติบโตและมีความเปราะบางอยู่ด้วยและก็เรื่องของทิศท,ทางอัตราดอกเบีย้ยในตลาดโลกที่เริ่มปรับเข้าสู่ขาขึ้นนี่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ซีอมองว่าน่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับค่ะปีหน้าเรื่องใหญ่รออยู่แต่ปีนี้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีของขวัญจากรัฐบาลคำถามกันเยอะมากอะพัการช่อเชื่อชาติจะมีไหมจะมีไหมปีนี้นะคะฟังกันชัดๆเลยค่ะ ยังอยู่ในช่วงพิจารณาแต่ฟังดูแนวโน้มดีเพราะตอนแรกบอกจะไม่มีเลย<ช>นะแต่ล่าสุดนี่กันรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่ากระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการชอบช่วยชาติเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศนอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองที่ให้ทั้งปีนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นปีถ้าใครยังไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วขอใบเสร็จกลับมาอย่าลืมนะคะเพราะว่าลดหย่อนภาษีได้1 5 0 0 0บาทคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีการจัดให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank เสนอปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหญ่แล้วก็จะออกมา ตก,การช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่ กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ด้วยซึ่งคาดว่าจะนําเข้าสู่การพิจารณาของคอรอมอช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะอย่างแท็กซี่จะเปิดโอกาสให้คนขับรถแท็กซี่สามารถผ่อนชาระค่ารถแท็กซี่ได้วันละ300บาทเป็นเวลา7ปีเมื่อผ่อนชําระครบก็เป็นเจ้าของรถได้เลยแล้วก็จะมีมาตรการดูแลช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาด้วยในเวลาเดียวกันค่ะใช่และเมื่อวานนี้การประชุมคอรอมอก็เห็นชอบกับมาตราการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการ การแห่งรัฐ4มาตรการด้วยกันครับ 1. คือค่าน้ําอันนี้ครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนและค่าไฟครัวเรือนละ230บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่ธันวาคม6.1จนถึงกันยายน6.2ทั้งหมดเนี่ยสิ <ฮะ S 1> เดือนสำหรับมาตรการแรก 2. <ฮะ S 1> ส,สนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีเดือนธันวาคมคนละ500บาท 3. คือค่าเดินทางรักษาพยาบาลผู้สูงอายุคืออายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปคนละ1,000บาท และ4คือค่าเช่าบ้านคนละ400บาทต่อเดือนตั้งแต่ธันวาคม61จนถึงกันยายน6-2เช่นเดียวกัน10เดือนเหมือนกันนะครับค่ะ,ะสี่มาตรการนี้ใช้งบไป38,730ล้านบาทนะคะนำเงินตรงนี้มาจากกองทุนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะ ก็ของขวัญของผู้มีไรายได้น้อยได้ไปแล้วเรียบร้อยส่วนชอบช่วยชาติรอก่อนรอก่อนว่าสุดท้ายอย่างเป็นทางการจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับค่ะมาดูโดยสรุปกันหน่อยครับปัจจัยบวกปัจจัยลบที่มีผลต่อการลงทุนในช่วงของวันนี้จะมีอะไรบ้าง ราคาทองลงไปสี่เหรียญมาสักครู่มีคนถามเข้ามาใน Facebook Live ด้วยนะครับว่าทองถูกหรือเปล่านะเป็นอย่างนี้อาจจะต้องแล้วแต่มองว่ามองจากมุมไหนแล้วแต่ซื้อตอนไหนใช่ครมอใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปรวมๆแล้วประมาณ8 6 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่ามีช่วยอย่างพลาด้วยนะคะเมื่อวานนี้ช่วยชาวสวนยางไร่ละ1,800บาทอบาทปัจจัยลบเพียบนะคะดาวโจนส์ดิ่งลง500กว่าจุดก็ลงไปทั่วโลกเมื่อวานยุโรปก็ลงน้ํามันดิบ ที่สหรัฐลงแรงเลย6%กกว่าฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงหนักข้อกังวลพิพาทการค้าสหรัฐจีนกลับมาอีกครั้งนะคะและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าด้วยค่ะทักทายตอบคำถามคุณผู้ชมคุณอัชาราก็ยังดีนะคุณอัชาราธโนทางไลฟ์บอกคิดว่า เศรษฐกิจปีหน้าโตนะน่าจะได้1นถึงห้ปรเซ็นต์กอบกว้างมาขอให้เป็น5แล้วกันนะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมีคนดูเราจากที่นิวซีแลนด์คุณวิชาีคุณมณีบอกชอบข้อมูลนะครับคุณเมษยาบอกว่าทองถูกจริงแต่เวลาซื้อไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0บาทเหมือนเดิมตอนนี้ห9ึ่งเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันหกแล้วแต่ว่าถ้าจะมองว่าถูกหรือแพงคือถ้ามองในสถานการณ์ปัจจุบันราคาทองลงนะครับอย่างเมื่อกี้เรารายงานไปแล้วแต่ก็ต้องมองว่า ซื้อจากจุดไหนมองจากจุดไหนแต่ช่วงนี้ดีอะไรรู้ไหมเห็นคนแต่งงานเยอะมากเลยปลายปีเลิกดีจะซื้อทองมั่นทองแต่งก็น่าจะดีกับทางพ่อแม่เจ้าบ่าวใช่ไหมได้สินสอัถูกหน่อยนะคะอะไรครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับทั้งไทยคุณผู้ชมทาง Facebook Live สุนัขข่าวไทยแล้วก็ทางเว็บ Facebook ของเซตแล้วก็เซตเทรดดอทคอมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมีบรรยากาศจากงานเซตอินเดอร์ซิตี้มาฝากมีคําแนะนําจากนักวิเคราะห์เก่งๆเลยนะคะมาใช้ภาพพุ้นทย ที่ดูกันปีหน้าด้วยเดี๋ยวกลับมาค่ะสักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อกับ Investment m i n i t e r นาทีลงทุนนะครับค่ะ <5. S 2> ใครที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้งานไปงาน Set อินเดอ i t ซิตีเราเก็บข้อมูลทีมงานเราไปเก็บข้อมูลมาให้มุมมองแนวโน้มของหุ้นในโค้งสุดท้ายของปีนี้ และแนวโน้มของตลาดหุ้นในปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณอิสระอรดีดลเชสผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพูดในหัวข้อเจาะตลาดหุ้นโค้งสุดท้ายและทิศทางตลาดปี62นะครับในงาน s ซ t i ิน h e City 2018คุณอิสระมองว่าโค้งสุดท้ายของปีตลาดหุ้นยังผันผวนอยู่เยอะนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจโลกมันชะลอลงทั่วโลกเลยมีแค่สหรัฐเท่านั้นที่ตัวเลขเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี ในขณะเดียวกันก็ยังมีความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ก็ยังไม่มีข้อสรุปนักลงทุนอยากให้จับตามองการประชุมสุดยอด G20 ที่เราคุยกันมาตลอดนะครับงานที่จัดขึ้น30พฤศจิกาจนถึง1ธันวาคมที่โบนสไอเรสอาร์เจนตินาคุณอิสระเชื่อว่าทั้งสหรัฐกับจีนต้องคุยกันเรื่องของมาตรการกำแพงภาษีและถ้าหากว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศคือสหรัฐกับจีนชัดเจน จะทำให้เศรษฐกิจโลกค่อยๆทยอยฟื้นตัวขึ้นได้ในต้นปีหน้าอีกเรื่องหนึ่งที่กดดันหุ้นไทยคือการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยโดยเฉพาะในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีคือ18-19ธันวาคมอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะคาดการกันว่าน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยสำหรับธนาคารกลางสหรัฐนะครับ กลับมามองหุ้นไทยนะคะเป้าหมายเดัชนีตลาดหุ้นไทยปลายปีนี้ให้ไว้ที่1,800จุดนะคะโดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักคือการใช้จ่ายภายในประเทศจากงบประมาณกลางปีที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าอย่างเมื่อกี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีเงินเข้ามาอีกเยอะเลยนะคะเรื่องการลงทุนในประเทศด้วยค่ะจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐจะส่งผลดีต่อการลงทุนภาคเอกชนมาดูสิ่งที่น่ากังวลกันบ้างคือตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายนนะคะลดลงกว่า5%ร่วงครั้งแรกในรอบ19เดือนแต่ก็เชื่อว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายน่าจะดีขึ้นค่ะมีหุ้นแนะนําด้วยฟังกันดีๆนะคะหุ้นที่น่าสนใจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้คุณอิสระจากบลกรุงศรีแนะนํา กลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มคอมเมอร์สหรือว่าค้าปลีกแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะแต่กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเลยคือกลุ่มส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าพกพา์เราไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะจริงๆสำหรับ Q4 กลุ่มที่เราชอบนะฮะก็จะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้ก็หนึ่งก็มาจากเรื่องของการคาดการดอกเบี้ยมีการปรับขึ้นนะครับการบริหารจัดการเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยดีขึ้นแล้วก็ การปล่อยสินเชื่อที่ปรับตัวขึ้นนะครับอันที่2คือกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยของเศรษฐกิจเลยคือเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศนะครับก็คือเป็นกลุ่มคอมเมอร์สนะครับว่าการใช้จ่ายเนื่องจากรายได้ที่มันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะช่วงใกล้สิ้นปีเนี่ยมันก็ทําให้เริ่มมีโมเมนตัมขึ้นมานะครับเซมโซเชียลต่างๆน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับและก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่ผมชอบมาตลอดคือกลุ่มเฮลท์แคร์ นะฮะพวกนี้เนี่ยเป็นไปตามโครงสร้างของสังคมที่สุดท้ายการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่คนเมื่อเศรษฐกิจเริ่มเริ่มดีขึ้นคนยอมจ่ายใจเรื่องพวกนี้นะครับก็3มเซกเตอร์ที่ผมชอบตอนนี้ย้ำชัดๆสำหรับใครที่อาจจะฟังไม่ทันนะครับกลุ่มที่คุณอิสระมองไว้ว่าน่าสนใจใธนาคารพาณิชย์เฮลท์แคร์และกลุ่มคอมเมอร์ส ส่วนอันท hey, ี่ไม่อยากให้ไปให้ระวังเอาใช้คำนี้ก็แล้วกันสรงออกอิเล็กทรอนิกส์และอันที่เกี่ยวข้องกับสินค้าพภกกัณพันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะคะก็เป็นค่าเงินบาทบ้านเราอ่อนค่าด้วยนะคะครับส่วนปี62ยังไงต่อดีดัชนีตลาดหุ้นไทยทางบลกรุงศรีมองว่าจะไปแตะ พั0เก้าร้จุด1900ค่ะ,ะตอนนี้บ้านเราเท่าไหร่นะคะออจะจะหลุดพัน0อยู่แล้ววันนี้อ่ะ1ัน0จุดมองแสดงว่ามองดีดมองดีขึ้นเยอะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งคุณผู้ชมการเลือกตั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เยอะเลยแล้วก็แนะนำนักลงทุนจัดพอร์ตแบบกระจายความเสี่ยงนะคะคืออย่าไปลงหุ้นตูมเดียวลงทั้งหุ้นลงพันธบัตรรัฐบาลด้วยก็ได้หรือว่าจะไปลงสินค้าพวกกระพันอย่างน้ำมันทองทองเงี้ยซื้อเก็บไว้บ้างก็ได้แต่ต้องกระจายกระจายใช่ค่ะอยากกระจุก อย่าเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวกันที่เราเคยได้ยินกันมาใช่ครับปัจจัยสําคัญสําคัญนะครับสหรัฐกับจีนยังมีผลอยู่มากจี0่ที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับจับตามองการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนัดสุดท้ายของปีค่าอาจจะปรับตัวขึ้นซึ่งนี่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตามองเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะแนวคิดดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ฟังกันทุกเช้าเลยจนถึงตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราไปเก็บมาแน่นเลยนะคะจากเซนต์อีเวนตี้ค่ะ มาถึงสับลงทุนวันนี้นะครับคุยกันในภาพใหญ่สับลงทุนวันนี้คือคำว่า Market Cap นะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเรียกกันเต็มๆว่าม a r k e t c a p i t a l i z a t i o n นะครับหรือว่ามูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งเป็นค่าที่คำนวณจากการนำเอาราคาปิดของหุ้นมาคูณกับจำนวนหุ้น<ห>ตลาดหุ้นไทยใช้วิธีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงดัชนีแบบ market value weight นะครับดังนั้นหุ้นหรือว่าอุตสาหการรมที่มี Market Cap มาก ก็มักจะมีผลกับตลาดมากกว่าหุ้นที่ม a r k e t Cap น้อยกว่าอุตสาหกรรมที่มี Market Cap สูงๆในเซ็ตอินด็กก็อย่างเช่นกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารและก็กลุ่มค้าปลีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับถามว่าทำไมาเมื่อวานหุ้นไทยลงไปหนักขนาดนั้นก็เห็นชัดๆเลย KBank oh, s c b โอโหติดอันดับมาเลยนะคะที่มี Market Cap สูงสุดในมูลค่าการซื้อขายก็สังเกตได้อย่างนี้เป็นไปได้ว่าหุ้นไทย รงแล้วแต่นักวิเคราะห์ก็มองกันว่าพื้นฐานภาคธนาคารยังแข็งแกร่งมีโอกาสเม่สักรู่ไม่สักทู่ก็ุณนิสลาก็ยังชอบอยู่ใช่คุณธริชาต์บอกไปงานเซตอิ t ดัส i t y มาได้ความรู้เยอะมากได้คุยกับหลายๆบูธและได้นกคำแนะนําที่น่าสนใจด้วยนะครับได้ของรางวัลก็เยอะนะคะงานในรอบปีนี้ใช่ครับ เดี๋ยวในช่วงท้ายเรามีสรุปหุ้นเอเชียกันหน่อยนะคะเพื่อไปดูรบ,บรรยากาศในตลาดที่เปิดก่อนบ้านเราแล้วฝัว่งนิเคอีนะคะลงไป135.59จุดหรือว่าประมาณ0.6%เซีงยงไฮ้ทางจีนลงไป0.5%หางเซงลง0.5%โอ้ย,อย่างเบาๆนะคะกสปีเกาหลีใต้ลงไป0.9%โอเคอครับ ติดตามรอดูกันครับอีกไม่เกิน3-4มสในทีตลาดหุ้นบ้านเราจะเปิดนานรวมจะเป็นยังไงบ้างร,รายการจะกลับมาเจอคุณผู้ชมอีกครั้งวันพรุ่งนี้เวลาเดิม9ก้นาฬิกาส0นาทีวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ